สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลิน Channel นะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆเลยนะครับในการไล่หนูครับไล่หนูยังไงให้หมดไปจากบ้านเรือนของเรานะครับโดยวิธีง่ายๆเลยนะครับในวันนี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พ่อเพลินจะใช้นี่ครับยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะครับในการไล่หนูครับมันจะมีรสขมนะครับหนูจะไม่ชอบนะครับยาสมุนไพรเนี่ยครับฟ้าทลายโจรสามารถไล่หนูได้จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการไล่หนูด้วยยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับฟ้าทลายโจรครับจะเป็นต้นแบบนี้เลยนะครับเมื่อเขาสกัดมาแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นแบบแคปซูลเลยครับเนี่ยครับ1แคปซูลเนี่ยครับวันนี้พ่อเพลินจะใช้1แคปซูลเนี่ยครับในการไล่หนูวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการไล่หนูด้วยยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรด้วยกันเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพลินจะไล่หนูวันนี้ครับก็มีสมุนไพรครับฟ้าทลายโจรเนี่ยครับยานั้นก็คือถั่วลิสงครับถั่วลิสงอบเกลือนะครับจะใช้สูตรนี้ด้วยกันเลยครับแล้วก็มะเขือเทศครับ1ลูกครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายขาวครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับยาสีฟันคอนเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำการไล่หนูด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถั่วลิสงครับเราใช้แค่1กำมือนะครับใส่ลงไปแล้วครับแล้วเราก็โขกครับโขกให้ละเอียดครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วครับเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วครับเราก็ตักใส่ถ้วยไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ำตาลทรายครับใส่พอประมาณนะครับเนี่ยครับปลายช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วเราก็คนครับคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็มาผ่านี่ครับมะเขือเทศครับเป็น2ชีกนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ยาสีฟันครับเราบีบลงไปเลยนะครับแล้วเราก็นี่ครับรูปเลยครับทำแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันเลย2อันเลยครับเพราะว่าเราจะวาง2จุดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่ครับฟ้าทลายโจรครับคุณผู้ชมครับเราใส่ลงไปเลยนะครับมันจะมีรสชาติขมเลยนะครับเพราะฟ้าทลายโจรเนี่ยครับเวลาหนูกินหรือว่าหนูรับประทานเลยนะครับมันก็จะเกิดอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนได้ครับเพราะว่ามันเป็นยาสมุนไพร
ชนิดขมนะครับฟ้าทลายโจรครับใส่ไปแล้วครับ1แคปซูลครับเสร็จแล้วเราก็ตักถั่วใส่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสำหรับการไล่หนูในวันนี้ครับด้วยยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสูตรนี้ครับเดี๋ยวเราไปหาที่วางตรงที่หนูชอบออกมาหากินด้วยกันเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับแล้วก็วางตามซอกตามมุมนี่แหละครับเวลาหนูมากินนะครับมันก็จะมากินตรงนี้แหละครับหรือว่ามันเดินผ่านมามันเห็นมันก็จะเข้ามากินนะครับเวลามันกินไปครับมันก็จะมีรสชาติขมมันจะไม่ชอบนะหนูครับเวลามันกินเยอะๆนะครับทําให้ลําไส้มันทั้งแสบทั้งเผ็ดทั้งร้อนด้วยนะครับแล้วลิ้นมันก็ชาด้วยนะครับเพราะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนี่จะมีรสชาติขมครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับตามซอกตามมุมครับเวลาหนูมันมานะครับมันมากินนะครับมันก็จะทำให้มันขมนะครับเวลามันกินเยอะๆนะครับมันก็จะทั้งร้อนทั้งแสบทั้งเผ็ดนะครับลำไส้ของมันนะครับแล้วมันก็หนีไปเลยนะครับมันก็จะไม่เข้ามาใกล้บ้านเรือนเราอีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆการไล่หนูด้วยยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อผล Channel ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ